ะแล้วก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่ตลาดปลาบางแสนใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอะไรกินกันที่นี่นะคะก็หลักๆก็จะดูเป็นของหวานและใช่ก็คือที่นี่เนี่ยเขามี2โซนนะคะทุกคนเป็นแบบว่าโซนอาหารโซนกับแบบว่าโซนที่เป็นแบบแนวญี่ปุ่นใช่อะไรแบบนั้นก็คือจะมีทั้งของคาวของหวานเลยนะคะปนๆกันไปของสดก็มีถูกต้องก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่ตลาดปลาบางแสนเนี่ยมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างใช่แล้วก็คือเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งที่เป็นตลาดสดก่อนก็คือฝั่งนี้ตลาดสดคนก็เยอะเหมือนกันใช่แล้วก็ฝั่งที่เราจะเดินก็คือฝั่งด้านหลังตัวนี้ใช่แล้วแต่ว่าน้องฟิวก็อาจจะไปซื้อแบบว่าแซลมอนนองตรงโซนนั้นแต่ว่างั้นถ้าฟิวจะไปซื้อแซลมอนนองเดี๋ยวเราเดินไปซื้อฝั่งของโซนที่มันจบก่อนแล้วก็ไปทางนี้ทีเดียวแต่ที่นี่คือเขาก็คนทยอยมาเรื่อยๆเพราะเขาเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่แบบว่าคนมารีวิวเยอะมาซื้อของกินเยอะอะไรอย่างนี้ก็คือแม่กับพ่ออยู่บนรถเพราะว่าหาที่จอดเพราะคนเยอะมากแล้วก็ให้เงินเรามาเท่าไหร่อย่างก่อนให้มา 1,000 ก็ว่าถ้าไม่พอก็จ่ายเองไปก่อนน้อยแต่ว่าเงินจ่ายเองก็ยังไม่มีเลยใช่เรื่องไหนร้านของเราค่ะแล้วว่ากินทะเลแบบเดือดเดือดเลยเนี่ยเขาก็จะมีฟิลแบบว่าของสดใดๆใช่บางคนอยู่บางร้านก็แบบว่ามียำมีย่างเราแบบเดินเซอร์เวย์ก่อนก็คือที่เนี่ยไม่ได้มีแค่แบบว่าเป็นโซนสำเร็จรูปแบบไทยแบบไปเที่ยวอะไรแบบจะเรียกว่าไปเที่ยวใช่ไหมแล้วอยากได้อาหารสดไปทำกินก็มาซื้อได้ใช่เพราะเขาก็มีพวกปลาพวกกุ้งพวกนู่นพวกนี่ใช่แล้วเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเดินหาร้านแซลมอนดูก่อนใช่คือต้องดูหลายๆร้านก็คือที่เนี่ยที่นั่งเยอะมากเลยนะใช่มีทั้งในโลกกับข้างนอกข้างนอกเขาก็มีโลกให้แหละเป็นโลกแบบกลางน้องข้างในก็แบบว่าสบายกว่ามาทุกคนอะไรได้ร้านแล้วแซลมอนดองเจอร้านที่ใช่ใช่เอาแซลมอนกล่องนึงค่ะแซลมอนที่จริงใจโอ้นี่ทุกคนราคาตอนนี้เลยแซลมอนดอง150กุ้งดอง101มีปูทะเลไข่ดองด้วยไปกันต่อก็คืออันนี้โซนข้างในเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างนอกไล่จากตรงนี้เลยไหมโอ้ไล่ไปเลยนี่น้ำมะนาวเลมอนโวต้านี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คือมีร้านน้ำนะคะทุกคนมีเคฟเย็นเคฟเย็นน่ากินมากสองแก้วร้อยฟิวกินละเอาไหมน่ากินมากเลยนะคือน้องฟิวว่าร้านฝั่งหนูนะก็มีเป็นเคฟเย็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็น่ากินเอาไงเอาอย่างเงี้ยเหรอเออช่วยป่ะเราจิ้มแมเอาไหนถ้าเราใจตรงกันเราเอานั้นเลยเอาป่ะ1เราสองถ้วยเหรอเอาสองแก้วร้อยนะเฮ้ยได้พี่พิมเอาไหนจิ้มนานจิ้มพร้อมกันนะ1 2 3เฮ้ยใจเราอ่ะมันฟิวกินอะไรฟิวกินนี้เหรอใช่ถ้าฟิวกินนี้พี่จะได้เฮ้ยแก้มนี่พี่เอานี้หรอเอานี้ได้โอเคเอาฟูตตี้วิปโอริโอกับกล้วยหอมสดค่ะมัน2แก้วร้อยใช่มั้ยคะโอเคค่ะอ่ะตอนนี้เหลือ725บาทเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งนู้นกันแล้วกันนะก็เดี๋ยวเรากินทีละอย่างก็แล้วได้ค่ะแล้วก็เดินต่อกินแล้วก็กินแล้วเดินเดี๋ยวเราดูไปถึงว่าร้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเราชิมให้ดูว่าจะเป็นยังไงใช่อ่ะแต่คือตรงนี้เขามีแบบว่าเป็นเคฟเยอะมากนะคนเคฟเย็นเคฟไอติมเคฟผลไม้เนี่ยนี่มีพวกหน้าตาเหมือนเม่นเลยหมูเคฟน้องหมูเดินยามาดาชิรสช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ตึเอออุ้ยเป็นเคฟเย็นใส่ไอติมแต่สตรอเบอรี่ก็น่ากินนะอันนั้นแพนด้าอุ้ยเลิศเกินคุณน้าน่าชนเดี๋ยวเราไปชิมแซลมอนกับอันนี้ก่อนได้เดี๋ยวหาโต๊ะก่อนโต๊ะตรงนี้ได้ไหมฟิวบอกว่าฟิวจะชิมแซลมอนทุกคนใช่แล้วกินเผ็ดก่อนแล้วเราค่อยไปหวานเพราะว่าของหวานเรามันไม่ละลายเพราะมันเป็นวิปครีมใช่ฟิล์มแกะน้ำจิ้มให้หน่อยค่ะแกะไงมือหนึ่งถือกล้องอุมามิเป็นไงเผ็ดเอาไม่มีเปล่านะไม่เป็นไรเรายังทนได้คือแซลมอนเขาจะแบบเน่งๆกรึบๆแล้วคือน้ำจิ้มอ่ะอันไหนจิ้มน้ำจิ้มโชว์อีกหนึ่งทีไอ้ยามาแล้วมันฟินน่ะใช่มันแบบว่าอร่อยไม่ได้กินนานแล้วแบบมันจึ้งมันจึ้งเขาว่ามันจึ้งแต่ว่าฟิล์มอยากกินคือแบบถ้ารักวิปฟิล์มอ่ะถูกใจเว้ยเพราะวิปฟิล์มมันก็หวานอยู่นะไม่พริ้มมันนัวคนนู้นอันนี้ถึงมันจะอ้วนแต่มันอร่อย
ลดน้ำหนักให้มันเป็นเรื่องอนาคตถูกคืออยากจะบอกว่าวิปครีมเขาอ่ะอร่อยมันหอมมันแบบมันนัวทุกคนคือเหมือนกันเลี่ยนแต่มันไม่เลี่ยนอ่ะคือแบบอร่อยเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราขอกินก่อนเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปใช่เดี๋ยวดูกันนะคะว่าเราซื้ออะไรต่อไปลุยไปค่ะอันนี้คือร้านแตงโมที่เมื่อกี้เพิ่งซื้ออ๋อแตงโมที่จริงใจใช่แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปตามซอยแล้วกันนะไปไอจีนแต่ว่าฟิล์มอ่ะเจอร้านน้ำได้น้ำเลมอนมันอยู่ฝั่งนี้ซอยสุดท้ายได้แต่ว่าก่อนไปเนี่ยตรงนี้ตามซอยเขาจะมีแบบร้านของกินเหมือนกันนะก็แบบว่ามีคาๆไปคาๆไปเรื่อยๆจริงแล้วก็เจอร้านในฟิล์มตรงนี้ด้วยใช่แล้วตรงนี้มีถังหูรูด้วยเฮ้ยอุ้ยกล้วยดิบเฮ้ยว้าเอาไงยังไงอ่ะร้านไหนคะพี่ร้านน้ำสั่งเลยน้ำพึ่งเลมอนแล้วก็มีโซดาด้วยได้ไหมได้ค่ะโอเคขอแก้มได้แล้วโอ้โหแก้วใหญ่มากนี่ก็คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงโซดาแล้วแบบมันป๊อกเลยอ่ะเป็นไงไหนเล่ารสชาติเป็นไงคะน้ำพึ่งกับโซดาดีเลมอนก็ฉ่ำไปร้านนี้เลยเลมอนเฮาส์นี่คือพี่เขาจะแบบว่าให้เราชิมบิงซูแล้วคือเครื่องเคียงคือแบบว่าเยอะเอาเอานี่ไหมเธอกินอุ้ยมีเยลลี่ด้วยแต่เอาวุ้นเขียวค่ะวุ้นเขียวแล้วก็ที่ซิมกินเหรออากินก็เยลลี่แดงอันนี้ค่ะแล้วก็เอาคอนเฟกต์ค่ะแค่นี้พอไหมใช่แค่นี้พอแค่นี้พอค่ะน้ำเป็นน้ำอะไรดิเลมอนได้ค่ะจะได้สวยๆใช่นี่โอ้ยจริงๆเขามีเป็นครีมชิช่าไทยครีมชิโกโก้ครีมชิช่าเขียวใช่ไหมคือจะเป็นนมข้างล่างแล้วข้างบนน่าจะเป็นแบบเป็นครีมชีสรสต่างๆอ๋อถือว่าสุดยอดแต่ตอนนี้พี่ฟิล์มกำลังแบบชิลแบบน้ำมากได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกพี่กัดร้านก่อนดีกว่าพี่กัดร้านคือเข้ามานะคะจากทางข้างหน้าคือร้านเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยร้านทำมาอีสุกเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ก็คือถ้าเข้ามาจากที่ต่อรถตรงนี้ก็คือเข้ามาก็คือถึงเลยนะพอเขามีไอ้นี่ด้วยไงที่ฟิวบอกไข่แข็งไข่แข็งปอกไข่แล้วก็เป็นอันนี้เป็นไข่ดิบญี่ปุ่นคือมันจะสะอาดไงเหมือนที่แบบคนญี่ปุ่นเขากินไข่ดิบกันใช่ไปเดี๋ยวไปดูเมนูของเราใช่ค่ะเดี๋ยวเรารอไอติมของเราแบบฟินๆได้ก็คือถ้าเราถือกลับโต๊ะไปแม่ก็อาจจะตกใจว่าอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกในหัวพี่อ่ะที่เห็นจากในรูปอ่ะคิดว่ามันเป็นโคนแบบเล็กๆเว้ยโคนแบบเท่าแก้วอ่ะเล็กกี่โมงบนลุ่มแต่เล็กกี่โมงก็บอกด้วยเขาจะใส่เครื่องโคนใส่เครื่องอ่ะไปดูอันนั้นคือเครื่องเราว้าวเราจะทำไปอีกก็คือเราใส่เป็นวุ้นมะพร้าวคอนเฟกต์แล้วก็เยลลี่แดงถูกต้องก็คือเมื่อกี้เราเห็นพี่เขาใช่ไหมบอกว่าจะราดซอสได้ตามใจนี่ได้แล้วดูคนดูน้องว้าวอันนี้ราดนมได้เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อฟิวอยากเป็นคนราดใช่เอาไอ้บิมถือหน่อยบอกเลยว่าสายหวานอย่างเราเนี่ยนมห้ามพลาดนมห้ามขาดดื้อ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 อ่ะอร่อยไหมอร่อยอยู่ที่การราดนมไม่เกี่ยวละอร่อยอยู่แล้วเชื่อสิอ๋อว้าวฟิวถือหน่อยสิได้จ้าเร็วอ๋อได้ค่ะอุ้ยโอ้ยพอแล้วแค่นี้พอแล้วขอบคุณพี่เจ้าของร้านก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนดูขนาดมันแบบเท่านี้เออใหญ่มากถ่ายรูปก่อนไหมใหญ่มากอ่ะคือว่าแบบน่ากินมากเดี๋ยวเราเอาไปให้แม่ดูกันนี่ร้านทามะทอรีนะคะทุกคน enjoy eat enjoy dessert เลิศมาค่ะทุกคนมาชิมกันมันเหมือนไอเนี่ยซากุชิร้านชวาคากิป่ะเขาเรียกคากิโกริป่ะก็คือแบบว่าโอ้โหทุกคนอันใหญ่อยู่มาก80บาทอ่ะใช่พี่เขาบอกว่าให้เอามารีวิวเอามากินกันแล้วคือแบบเอาดีใส่ลุงมาเลยจ้าคอนเทนต์คอนใจเวอร์ทุกคนแล้วคือรสชาติเขาแบบสดชื่นมากแล้วนี่แล้วข้างในคือเขาไม่ได้ใส่ไส้ข้างนอกนะเขาจะใส่ไส้ข้างในแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นข้างในไหมท็อปปิ้งเหรอใช่คือท็อปปิ้งจะอยู่ข้างในแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเฮ้ยเปิดมาเจอเลยคือแบบว่าอากาศร้อนๆแบบเนี้ยต้องกินน้ำแข็งใสทุกคนแล้วคือเนี่ยคือตอบโจทย์เลยดูไส้ดิแล้วคือแบบโอ้หวานเย็นนี่ถูกใจตอบอยู่คนเดียวเขาถูกใจอยู่คนเดียวเว้ยตอบโจทย์เท่ากับตอบโจทย์ฟิวแล้วตอนเนี้ยแต่อร่อยนะใช่มันเย็นอ่ะมันเย็นมันหวาน
หลังจากที่เราเจอกับพ่อแล้วตอนนี้พี่ฟิล์มก็ไปนั่งกับแม่นะคะส่วนน้องฟิล์มจะไปซื้อจ้อปูให้แม่เดือดเฮ้ยระหว่างมีจ้อปูตรงนี้มีปลาด้วยปลายักษ์ปลายักษ์เหรอจ้อปูลูกยักษ์3ลูก20บาท120พี่บอกลดราคาพี่เฉยเลยเอา3ลูกค่ะโอ้ฟิล์มใจร้ายมากเลยพี่เขาสตันเลยเมื่อกี้หนูว่าอะไร20เหรอเออพี่บอกไม่มีนะราคานั้นมาดูลูกยักษ์เลยลูกใหญ่มากนะครับนี่ลูกแบบเริ่มเทิมเทิมเขามีให้ชิมแล้วนะหรอตามสไตล์เราเลยซื้อก่อนจะชิมเออตลอดเลยถ้าไม่ชิมก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมใช่ไหมอ่ะมาอืมยังไงฮะยังไงฮะกรอบนอกแล้วข้างในแบบนั่นอ่ะน้ำจิ้มมีให้2แบบด้วยนะเป็นน้ำจิ้มกับอะไรกับอะไรครับน้ำจิ้มกล้วยกับน้ำจิ้มมะนิสครับผมมา3ชิ้น120บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอามาจิ้มกันเอาไปลูกอันนี้ค่ะซ่อมให้โอเคไปเอ๊เรียบร้อยนี่ฝั่งนี้สวยจังเลยคิวหนูเหรอเออดินี่หูมุมนี้มุมถ่ายรูปเลยฟิลกัดเลยเหรอทูน่าทูน่าทูน่าอย่างนะคือก่อนหน้านี้ให้แม่น้องฟิลซื้อเป็นวิปครีมกับวิปครีมไปแล้วก็มีเป็นแซลมอนดองแล้วก็มีอันนี้เดินฝั่งนี้ฝั่งเดียวใช่ป่ะใช่ค่ะเพิ่งเดินเพราะว่าเพิ่งได้ของมาอ่าฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดินฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่อย่าน้องฟิลจะไปซื้อน้ำนี้ให้แม่ก่อนน้ำอะไรฮะแตงโมแม่ซื้อแล้วอ้าวเฮ้ยเขางานไวเนี่ยคนเนี้ยโอ้อร่อยไม่ทันไรนี่ซื้อแล้วอ่าฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูฝั่งโน้นของกินเล่นมีเยอะมากเลยได้ค่ะไหนแม่โอ้แม่ซื้อแล้วดูจะหมดแล้วด้วยเออดิแม่อยู่ไหนนอนเขากำลังแบบเปจิ๋วอยู่อะไรจ้อปูมาแม่จ้อปูมาแล้วใช่เมื่อกี้เดินมาฟิวฟิวบอกว่าต้องจัดก็จัดไหนจริงอ่ะลองดูลองชิมเร็วแต่เนื้อปูแน่นๆเลยนะใช่เมื่อกี้เราชิมแล้วโอ้ยชิมแล้วด้วยใช่ชิมที่เขาให้ชิมแล้วเมื่อกี้เดินกันฝั่งไหนเดินฝั่งนี้ใช่เดินแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนเปิดใหม่ด้านหลังที่เป็นมุมถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเดินเลาะด้านในตลาดฝั่งนี้นะอ่าฮะอันนี้น้ำจิ้มอะไรบวยป่ะใช่ค่ะอีกอันนึงเป็น3รสอ่าฮะเป็นไงแม่แน่นๆเหรอใช่แต่ปูเขาแน่นมากเลยนะใช่คือแบบว่าเนี่ยยังไงฮะน้องฟิวชิมมาแล้วอ่ะดิใช่แล้วอร่อยเนี่ยคือมันร้อนๆน่ะทุกคนอ่าฮะนี่โอ้ให้ดูกันให้ดูไหมให้ดูฝั่งโน้นก่อนโอ้โหป้อนโอ้โหข้ามหน้าข้ามตาจิ๋วอีกละคำใหญ่ชิ้นใหญ่มากมันไม่ออกไงอร่อยนะยังไงพี่ฟิล์มแน่นมากเหรออ่าฮะอ่ะน้องฟิล์มลองดูอันนี้แม่ให้ซื้อแม่อยากกินแต่ฟิล์มชิมก่อนเลยโอ้ยเออยืดนะชิ้นจุกไงใช่โอ้โหยืดยืดจากการหมุนคำโอ้ยยืดอยู่ทำไมอ่ะทำไมทุกคนยืดได้หนูยังไม่บ้าแป้งอร่อยมากแป้งแบบเหนียวนุ่มอ่ะแล้วทำไมฟิวไม่ใส่เสื้อเหมือนที่กับแม่จะไปซีลิมมาเออมีเหรอจะไปหาผมไม่ยืดอ่ะแต่อร่อยใช่ไหมแป้งเขาไม่ได้บอกว่าเหนียวนุ่มหอมอร่อยอุ้ยยืดด้วยหงายท้องไปเลยดึงอันนี้คืออะไรคะก็ถ่ายรูปค่ะแต่ภาษาจีนเฉยๆจะตกตาอย่างนี้ก็เลยเตอร์เฟมมันก็ดูญี่ปุ่นดีนะใช่แล้วต่อไปจะทานอะไรกันแอปเปิ้ลคัดดี้ข้างหน้าอันนี้เป็นโซนเปิดใหม่นะคะทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูในตู้อันนี้เป็นคาราเมลใช่มีแบบคาราเมลแล้วก็นั่งเป็นแบบออริจินอลน้ำปลาจะกลับยังไงก่อนมาเดี๋ยวเขาหันให้ถ้ากัดเองก็คงจะไม่ไหวแต่ว่าถ้าอยากถ่ายดูก่อนเถอะพี่เขาบอกดูได้เรายืนจ้องได้ทั้งวันนี่อันนี้เป็นแบบคาราเมลมีเฉพาะเดือนนี้มี SM 80กับ120ใช่แล้วก็มีแบบเป็นเครื่องน้ำตาลออริจินอลที่มีแบบตลอดอะไรเป็นเบสเลอร์ด้วยนะเป็นอะไรนะเบสเลอร์เบสเลอร์เราเอาแบบเครื่องน้ำตาลเนาะไม่รู้ลองดูเอาเครื่องน้ำตาลไซเอสอันนึงโอ้กัดไปเดฟันหักไม่แข็งนะกรึบกรึบอร่อยก็ออกมาก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะใช่อันนี้เป็นไซเอ็มนะถ้าไซเอ็มจะไม่มีลูกข้างบนใช่เพราะว่าน่ากินเหมือนเดิ
ที่เดี๋ยวต้องมารอลุ้นโอ้โหโอ้โหผิวเชิงเลยไม่สนใจว้าวแม่พาเข้าหัวต้องเข้าได้ครับได้ครับมาขอบคุณครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ครับได้ครับพี่ฟิล์มถ่ายรูปน้องหน่อยลูกถ่ายรูปน้องก่อนแล้วมาได้ไหมพี่น้องขอถ่ายกับพี่ฟิล์มหนูจะแอบชิมก่อน ใจร้ายก็ถ่ายรูปเสร็จยังไม่รู้มาอุ้ยแต่วันนี้น่ากินมากคือเขาจะมีแบบน้ำตาลอยู่ข้างนอกทุกคนน้ำตาลสีแดงอารามเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนนี่เลยสายใหม่อ่ะมันเหมือนทางหูลู่จริงๆนะทุกคนมาทางหูลู่มากเลยอ่ะมาเอาน้ำตาลออกให้มาหนึ่งสองหืม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 แต่ถ้ากัดทั้งลูกน่าจะลำบากไม่ไหวอย่างนี้น่าจะหลุดน่าคืนนะมันจะแบบโอ้คือแอปเปิ้ลหวานน้ำตาลหวานแต่กินแล้วแบบมันไม่เลี่ยนอ่ะคือมันแบบว่ามันดูเหมือนมีอะไรตัดกันอยู่อ่ะมันเป็นความหวานของไอ้เหมือนไอ้ลูกอมเนี่ยกับความหวานของแอปเปิ้ลที่เป็นผลไม้มันเลยแบบไม่ได้หวานเวอร์อืมอยู่ด้วยกันแล้วอร่อยนะทุกคนแล้วคือน้ำตาลข้างนอกคือแบบสีแบบโอเคนะอร่อยเดี๋ยวไปทำแม่พังข้าวครัวง่ายนู่นแต่คือมันอร่อยนะแบบว่าตรงเนี้ยแบบเห็นแล้วแหละคนมาเขาก็มาซื้อถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยอร่อยต่อมาอันนี้เป็นโกนักบินคืออะไรก่อนโกนักบินไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นชื่อร้านเขาน้ำต้มร้อนอ๋อไปถึงชื่อร้านชื่อโกนักบินแล้วมีหลายเมนูใช่ไหมนี่ปลาต้มโกนี่เลยโกนักบินอร่อยฟินเหมือนบินได้ว่าโปรแกรมร้านเขาได้เฟี้ยวดีเฟี้ยวดีปลาต้มโกนะใช่แล้วก็มีเป็นเมนูแบบว่าเป็นน้ำแล้วข้างบนเป็นแบบพวกปลาล่องโกยอะค่ะอันนั้นก็น่ากินโอ้พี่ฟิล์มดูเขาจัดแบบสวยเลยนะอยากลองปะล่ะลองไหมจะเป็นอย่างนี้99บาทลองเปล่าต้องจัดนะพอว่าสักแก้วไหมได้อ่ะลองดูค่ะน้องฟิลพอนะคะ99บาทได้แก้วใหญ่มากอ่ะฮะริซโซนนี่ก็ของหลากหลายอยู่นะเท่าที่ดูนะนี่นะครับแวร์ร้านนี้กันนะโกนักบินอร่อยฟินเหมือนบินได้นะครับนี่เขาบอกว่ารอสักครู่นะครับโอเคก็รอเราไปดูฝั่งอื่นไหมไปเดินเซอร์วีแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเดินเอาฮะเฮลิคอปเตอร์คิดว่าหนูจะคลิปได้ไหมไม่ได้บอกว่าให้คลิปไปดูเมื่อกี้ไปดูร้านนี้กันหรือยังร้านอาร์ทอยอ่ะยังเลยค่ะนี่เทียบเลยอ่ะใช่อันนี้รอบละ10บาทมี10บาทให้หนูไหมหนึ่งโทเค็น10บาทอ่ะมันต้องหยอดกี่โทเค็นก่อนแต่ว่าอันนี้ขั้นต่ำคือแบบว่าถ้าได้แน่ๆ200 200บาทก็ประมาณ20เหรียญอันนี้เครื่องแรกใช่ป่ะอุ๊ยแรกแล้วใครแรกมี20มั้งอ่ะเหรออ่ะโอเคไม่แล้วคืออยู่ๆแต่แรกก็ไม่บอกลองดูฟิลเอาเป็นปริศนาเอาตัวไหนดีมาเอาแล้วนะเพราะว่าไม่เอาฝั่งนี้อ่ะเอาฝั่งนี้ก็ได้อ่ะฝั่งนี้ก็ดีนะเอาฝั่งนู้นก็ได้นี่อันนี้แบบฟามิงโก้จริงดิมาแล้วนะไม่พี่ชอบอันเนี้ยไม่เอาไปเอาไปคนละเดียวไม่ฟิวไปเล่นเร็วนี่ฝั่งนี้ทุกคนมันคีบยากนะตัวเนี้ยใช่หนูอันนี้ดีกว่าลองดูอันไหนก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันแหมทำทรงหมดเวลาอดยังโย่เจอมันขึ้นมาแล้วเห็นไหมล่ะพี่บีมาอีกเหรียญนึงพี่บีไปแล้วทุกคนเอ้ยรู้สึกว่าเขาชอบนะเขาไม่วางแก้วเลยวะมันหวานดีมันหวานบ้านเราชอบหวานลองติดแล้วให้คนใส่ใต้เอียงมาเล่นโดไม่ได้ขึ้นเลยแล้วดูหน้าตาเขาดิเฉื่อยชาไม่เลยไปดีกว่าไปเอาน้ำปลาต้มโขลกดีกว่าเราไปด้วยมันไม่ใช่ทางของเราอะตู้คีบใช่ไหมทางของเราคือซื้อกล่องปุ่มได้แน่ๆให้มันลุ้นแค่ตอนแกะพอเออไม่ดูแล้วใครไม่ได้อ่ะไปได้มาแล้วทุกคนคือมันใหญ่มากใครเปิดก่อนเปิดเองหนูเปิดเองฟิล์มปลาทองโก คำเดียวไม่แปลกไว้ฟิวตัวใหญ่เด็กกำลังโตเป็นไงครับฟิวเขาใหญ่มากเลยนะรอแล้วก็แบบมันยังอุ่นๆอยู่อ่ะอ่ะฮะแล้วคือแป้งเขาจะแบบนุ่มๆ
นอกแบบกึบๆหน่อยแต่แบบไม่ได้กรอบมากพี่ว่าที่มันหวานน้อยเพราะอะไรรู้ป่ะเขาปั่นนานแล้วแล้วกว่าเขาจะใส่ท็อปปิ้งอันเยอะแยะให้อีกมันเลยอาจจะละลายแต่ก็โอเคแต่มันก็อร่อยมากคือดื้อเลยเราคิดว่าซอสสตรอเบอรี่อ่ะคือนึกว่าแบบมันจะไม่เข้ากับซอสสตรอเบอรี่แล้วมันเป็นเหมือนขนมปังที่จิ้มกับเค็มสตรอเบอรี่อร่อยปลาท่องโกะอร่อยมากเฮ้ยแต่วิปครีมเขาเนื้อแน่นปลาท่องโกะอร่อยมากท็อปปิ้งเขาแน่นมากเลยนะใช่เฮ้ยแต่พี่ว่าร้านนี้น่าจะดีเรื่องปลาท่องโกะแน่ใช่ก็โกะอะไรนะเขาชื่ออะไรโกะนักบินใช่บินละห่อเลยแล้วก็จะมีนี่ไอโกะแล้วชานมคนกินเยอะมากมันจะเป็นชานมแล้วเป็นเส้นๆใช่อันนี้ตอนเรามาที่นี่ครั้งแรกพี่กินไปแล้วนัวเกินพี่เป็นคนอะดูดิฟิวนั่นคืออันนี้เลยที่เธอเคยไปกินอะใช่ต้องไปกินอะไรนะที่มันเป็นแบบของมิสซิลีอะทุกคนใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นไอ้นี่แหละไอติมที่เป็นโมจิคุมอันนี้ไอติมตุ๊กตาหิมะคือแบบที่เนี่ยมีของน่ากินหลายอย่างมากแล้วแต่ว่าเอ้ยเราอยากกินอะไรมีทั้งโง่ด้วยสุชาลาแล้วก็ถ้าใครอยากกินอะไรแบบอิ่มท้องข้างก็มีพวกแบบว่าเป็นร้านราเมงร้านข้าวแกงกะหรี่แล้วก็ตอนนี้จะเป็นชานมปังเกินเขาเรียกเป็นชานมที่บอกว่าวิปครีมสูงสูงอ่ะใช่ใช่สูงมากสูงมากสูงริ้วไปแต่จริงๆอ่ะพี่อยากกินกล้วยอ่ะไปค่ะกล้วยดิบหรอแค่ดิบแข็งๆอ้าวกล้วยดิบอันนึงค่ะใส่ท็อปปิ้งอันนี้3อย่างใช่ไหมคะได้ค่ะน้องฟิล์มเดี๋ยวพี่ให้นะคะนี่แต่ทุกวันนี้ก็จะหมดแล้วไม่เหลือแล้วเหมือนกันไม่หมดแล้วตังค์แม่หมดแล้วไม่ใช่ตังค์เราเน้นๆเลยอ่ะช่ำๆรู้สึกวันนี้มามีแต่ของหวานอย่างเดียวเลยนะใช่คือที่นี่แบบว่าเขามีหลายอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบเน้นๆของหวานชดชื่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็มีพวกอาหารสดใครอยากแบบกินก็ไปกินได้พวกหมึกย่างกุ้งย่างปูปลาอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรพี่อุดหนุนไปอุดหนุนอุดหนุนครับอุดหนุนครับพี่ขอบคุณครับพี่น่ารักมากเลยบอกว่าฝากรีวิวด้วยนะครับก็ผู้ชายแล้วเราอุดหนุนพี่นะร้านบานาน่าโก้ใช่ครับกล้วยไปฮะบานาน่าโก้กล้วยไปเหรอใช่ใช่เหรอไม่รู้ใช่ไว้ก่อนตรงตัวเลยเหรอเอาประมาณว่าแบบเฮ้ยไปกินกล้วยอะไรอย่างนั้นเปล่ากล้วยไปที่ไหนวะโธ่ EP ยังไงเนี่ยนี่เราอิงลิสโปรแกรมด้วยกล้วยไปไปกินกล้วยคือแบบว่าดิปช็อกโกแลตไปแล้วคือไม่ต้องจุ่มน้ำเย็นซ้ำเพราะว่ากล้วยเขาเย็นไงแล้วพอโดนปฏิกิริยากับช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะแข็งหรอใช่ไหมครับน้องผู้ถูกเห็นไหมเห็นไหมหนูมีมูนอยู่แต่คือที่เนี่ยไม่ได้มีแค่กล้วยดิปมีมาร์ชเมลโล่มีนู่นแล้วเมื่อกี้พูดว่าร้านเขาอะไรนะไปกล้วยไปกล้วยไปกินกล้วยเออเขาบอกว่าไปกินกล้วยมาโอ้โหนี่ใส่กรอบปะมาเขาเพื่อปองของเขาเลยโอ้ยกรุบกรุบเลยครับพี่เปรมน้ำนองอ้าวห่วงที่ว่าอ๋อยังไม่ชัดจ้ะก่อยทีอ่ะกล้วยก็แข็งไหมเกี่ยวอะไรกับทาลิปกับฟิวกล้วยมากกล้วยจะกลายเป็นสีเนี้ยมันจะกลายเป็นสีชมพูอ๋อลองดูแข็งจริงอะโอ้ยเลยบ้านอร่อยก็ลองแวะมาดูนะครับร้านบานาน่าโกนะหรือกล้วยไปไปกินกล้วยโถกล้วยไปพี่ก็บอกแย่แล้วลองแวะมาดูด้วยนะครับนี่เลยนะแต่กล้วยเขาเหมือนเราแช่ไว้แล้วมันแบบว่าให้มันจับกับตัวท็อกโกแลตไงถูกโอเคไปเดี๋ยวไปเดินดูต่อนะครับไปนะคะเฮ้ยแต่ได้กล้วยลูกใหญ่มากเลยนะท็อปปิ้งแบบเน้นๆเลยนะครับนี่เดินดูต่อดีกว่านะครับซอยไหนดีซอยนี้เลยไหมซอยนี้ร้านนี้เลยไหมร้านไหนฮะสนใจอะไรคะทางดูโอ้โหพี่ฟีบอกถูกใจไหมอันนี้ถูกอ่ะไม่แต่ดูมันแข็งๆเนาะกล้วยเขาเย็นใช่ไหมอุ้ยหนูขอเปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่ได้ไหมแล้วกินละมุนบ่อยแล้วเปลี่ยนบ้างเอาสตรอเบอรี่อ่ะเดี๋ยวรอกี่นาทีนะครับ5นาทีเดี๋ยวเดินดูตรงนี้ก่อนตอนแรกที่น้องฟิล์มมาดูกับพี่ฟิล์มอ่ะคืออันนั้นน่ากินมากทุกคนมันจะเป็นแบบว่าแซนด์วิชสตรอเบอรี่อ่ะมันเป็นครีมสตรอเบอรี่ตอนฟิล์มผลงานกินกว่าจริงป่ะอันนี้ก็เขาขิงหรืออะไรอ่ะเขาขิงว่าแบบคือในเมืองมันหากินง่ายแต่มาที่นี่ก็มีเหมือนกันปลาไข่ซาซิมิค่ะอันนี้ขนมญี่ปุ่นทุกคนต้องมาดูกันได้นะคะร้านขนมญี่ปุ่นน่ารักมาก
นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่วิ่งใส่ใช่วิ่งเข้าหาเลยค่ะพี่ไม่ต้องเรียกหนูก็วิ่งไปเลย มันทางของเราใช่แล้วเราก็มีแบบร้านของเล่นให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็โซนนี้ก็ไม่มีอะไรนะโซนนี้เป็นโซนแบบให้คนมานั่งกินกันใช่ไหมซื้อของเสร็จคือจากที่เห็นในคลิปอะคือโซนนั่งกินที่นี่คือเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆอะทุกคนใช่จะกินอะไรก็ได้นั่งกินได้หมดใช่ไม่ว่าจะตรงนี้ข้างนอกหรือว่าข้างในคือเยอะมากได้ครับเจอน้อง FC ด้วยนะครับขอบคุณครับคืออยากจะบอกว่าโซนนั่งกินที่เนี่ยคือมันเยอะมากแล้วคือขยะคือแบบว่าแทบไม่มีเลยนะคือแบบว่าขยะเขามีเป็นที่เก็บไปทิ้งได้เลยแบบไม่ต้องไปหาเสียเวลาอะไรเงี้ยก็มีวางตามจุดเยอะแยะเลยใช่ไหมครับขยะเป็นโซนเลยเฮ้ยมีคนไม่คุยว่ะพี่นี่ประเด็นกินกล้วยเขาอยู่เหรอน้องปุ้ยก็กำลังดูอยู่ว่าจะได้ตัวไหนนะเฮ้ยระหว่างรอต้องจัดหน่อยแล้วพี่ฟิล์มส่วนนี้ของหนูเป็นไม่หนูไม่แก่ของพี่ฟิล์มก่อนเนาะเริ่มของพี่แก่ทำไมนี่อันนี้เป็นมอลลี่เบอร์ดี้นะคะทุกคนน้องปุ้ยอยากได้ตัวหน้ากล่องแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะในคอลเลคชันเขามันไม่มีอาจจะแบบโชว์หน้ากล่องแล้วหรือเปล่าเราว่าตัวนี้ก็น่ารักมาคอหน้ากล่องอ่ะใช่ใช่นกเบอร์เมดเบิร์ดเบอร์เมดนกเงือกมาค่ะทุกคนแก่กันทุกคนว่าน้องปุ้ยจะได้ตัวไหนเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็น่ารักนะนกสีเหลืองอ่ะไอ้อันไหนที่น่ารักมันจะไม่ออกไม่เอาไม่อยากได้ตัวไหนเลย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 มาซีเคยมันคือแบบเหมือนมีมงกุฎอะโดนอาจจะเป็นราชินีอะไรเงี้ยมาแกะก่อนเฮ้ยดุยนกแก้วคืออันนี้คือนกฟิวเคสในใจไว้เมื่อกี้ว่าอยากได้ใช่ตัวนี้เฮ้ยทั้งเลขโดนมันเหมือนนี่แหละซันนี่จบอุ้ยดีใจอ่ะนี่เราคือการเขาเป็นอย่างนี้มันอยู่ในป่าไหมอเมซอนแล้วคือข้างหลังเป็นขนอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วปากน้องอย่างเงี้ยเหมือนไหมเหมือนนะเขาเป็นอะไรอ่ะพี่เป็นมอลลี่เหมือนไหมมีหันไปส่องกระจกในตู้หมูกรอบเลยวะว่ามองกันเลยตัวพี่บีมแก่ไหมเออพี่บีมแก่ไหมเดี๋ยวหนูกินกล้วยหรอลิงกินกล้วยลิงเลยอยากได้ทุกตัวเลยดินั่นไงปัญหาแล้วอยากได้ทุกตัวด้วยจะอยากรู้นี่คือผลไม้อะไรอ่ะมังคุดเหรอนายอ่านสิฮะออกภาษาจีนเฮ้ยมันน่ารักหมดเลยหน้าตาหน้าแก่ๆไม่ได้มีตัวไหนที่อยากได้เป็นพิเศษแค่รู้สึกว่ามันเป็นโฮมแจ๊สไหนดูหน่อยหนูว่าพี่พีน่าจะอยากได้พีทอันนี้น่าจะเป็นแตงโมแล้วเมลอนเออแตงโมบ้านการอย่างนี้อาแก่เลยพี่พีมเดินเดินอุ้ยแก่ข้างล่างมันจะเห็นการ์ดนะไปหนูแก่ให้ติดเล็บนี่มีเล็บมันดีอย่างไรไม่อะหนูว่าน่าเป็นตัวนี้แน่เลยเนี่ยไม่ใช่สตรอเบอรี่หรอแถบสามเนี่ยเฮ้ยว้ายใช่ด้วยตัวหน้าจองส้มได้เป็นอะไรพี่ฟิล์มตัวส้มเหรอใช่มันน่าจะเป็นส้มนะไม่พี่ว่ามันคือลูกพับเว้ยคือจะแฉกข้างบนอ่านเร็วอ่านว่าอะไรล่ะแล้วเราอ่านจริงได้ใช่อ่านอย่างเดียวเลยเออเหมือนลูกพับฟิล์มสินจีนนี่นะสินจีนมาอ่านให้ฟังหน่อยพระลมมึกพระลมมึกอะไรอะไรอ่ะก็ภาษาจีนทำให้น้องกบตัวใหม่อ่ะไปพี่ๆยังก็แก่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอย่างสุดท้ายเราจะกินกันก็คือทางหูลู่ใช่ไหมใช่อย่างสุดท้ายอุ้ยแต่หน้าน้องแบลมากเลยทุกคนไม่น่ามันเป็นแบบเหมือนซูชิแดน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 ขอบคุณค่ะมาโอ้โหอะไรของพี่พี่ไม่เอาป้อนพี่พีมหนูเว้ยที่ทำอย่างนั้นกัดไม่ได้กัดไม่ได้แข็งโอ้โหดูยเป็นไงคะอันนั้นเสียงฟันหักหรืออะไรเล็กลุดแหงน้ำตาลกรอบมากเลยนะเป็นไงคะน้องพี่รสชาติหวานเปรี้ยวเออเดี๋ยวหวานเปรี้ยวกัดยังไงลูกใหญ่ด้วยดิปัญหาแล้วแข็งมากกัดไม่ได้ปวดกาวเลยแม่คือจะไปให้แม่อะไรวะพิมพิมกัดสองทีแล้วพิมยอมได้เหรอไม่ตรงนี้เขาเสื้อมาหนาเห็นเปล่าอ่าฮะกัดไม่ลงปวดฟันเออคือถ้ากัดได้คือมันอร่อยนะ
ก็แบบเปรี้ยวๆหวานๆต้องลองแล้วแต่ถ้าคายฟันหน้าขังหลังเลยเป็นแบบไหนฟันขังแรงเป็นแบบไหนเออกินได้ฟันรอบต่อไงกลัวฟันเคลื่อนเยอะอ่ะโอเคสรุปว่ายังกลับไม่ได้ดูดเลยไปให้แม่ก็โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้มาตะลุยกินกันที่ตลาดปลาบางแสนนะคะวันนี้ก็คนแบบค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ถามว่าเนื้อที่แถวมีให้นั่งอะไรเงี้ยก็ถือว่ารองรับได้ดีแล้วก็เดินดูได้เรื่อยๆซื้อของกินได้บุ้มปั้มมากราคาก็ไม่ได้แพงนะคะถูกต้องแล้วก็อาหารน่าหลากหลายแล้วก็มีโซนใหม่มาเปิดด้วยนะคะอยากมาก็ลองมาได้นะคะทุกคนใช่มุมถ่ายรูปก็เยอะทุกคนใครสนใจอยากมาเที่ยวก็แวะกันมาได้ใช่งั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนอยากให้เรานะคะไปตะลุยกินที่ไหนอีกเนี่ยก็เม้นไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย